นึกถึงดวงใสคำว่าตรึกไม่ใช่แปลว่ากดลงไปก็คือการนึกอย่างเบาๆนั่นเองสบายสบายปลื้มๆตาหลับตาปริ้มๆนั่งหน้ายิ้มยิ้มผ่อนคลายอย่างนี้นะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะสัมมาก็มาจากมรรคมีองค์8อย่างเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอะไรต่างๆเหล่านั้นคือมีความเห็นถูกถูกต้องคิดถูกพูดถูกทำถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเรียกว่าสัมมาคือย่อมาจากอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละอรหังก็แปลว่าห่างไกลจากกิเลสหมายถึงว่าจะทำให้ใจเราเนี่ยบริสุทธิ์เราทำตามมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าหรือเส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าซึ่งก็จะมีข้อวัดปฏิบัติเรียงไปตามลำดับถึง8ข้อล้วนเกี่ยวกับตัวเราทั้งสิ้นตั้งแต่เห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกประกอบสัมมาอาชีวะถูกทำความเพียรถูกตั้งสติเอาใจเชื่อมโยงกับกระแสความบริสุทธิ์ภายในถูกกระทั่งเกิดสัมมาสมาธิสัมมานี่นะจ๊ะคือคิดพูดทำทุกสิ่งให้มันถูกต้องแล้วเราจะห่างไกลจากความทุกข์ทรมานของชีวิตจากความไม่บริสุทธิ์ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นคือหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเหมือนปลาหลุดจากข้องที่ขังนั่นแหละหลุดเอาไปแล้วก็โดยที่ว่าพ้นไม่ต้องกลับมาสู่ข้องนั้นอีกหรือลูกไก่หลุดพ้นจากกระเปาะไข่ออกมาเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์เราก็จะหลุดพ้นจากภพสามนี้หลุดพ้นไปเลยไปสู่ความอิสระเป็นตัวของตัวเองเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องพึ่งพิงพึ่งพาสิ่งใดเลยเป็นตัวของตัวเองเลยบริบูรณ์มีสุขตลอดเวลาในตัวของตัวเองแล้วก็เป็นบรมสุขสุขอย่างยิ่งเหมือนดวงอาทิตย์สว่างในตัวของตัวเองมีพลังอยู่ในตัวเป็นต้นผู้ที่หลุดพ้นแล้วก็จะเป็นตัวของตัวเองทำนองนั้นนะจ๊ะมีความสุขด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพิงพึ่งมาคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่พึ่งมาลาภยศสรรเสริญอะไรอำนาจวาสนาแต่เป็นอยู่ในตัวเองแม้ตามลำพังแม้ตามลำพังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามหลุดพ้นแล้วเป็นอิสระแล้วด้วยตัวของตัวเองจากภพสามกรอบวิชาที่เขาบังคับเอาไว้โดยอาสวะ
ความโลภความโกรธความหลงใจถูกแช่อิ่มหมักดองเนี่ยเหมือนผักที่ดองด้วยรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มอย่างนั้นเป็นต้นมายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนจนความโลภโกรธหลงต้องคุ้นเคยเป็นเนื้อเดียวกันเลยคลุกเคล้าบนเป็นกันไปอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องอยู่ในกรอบของภพสามเวียนว่ายแต่เกิดด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างไรเป็นต้นก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็มีภพภูมิรองรับตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็มีวิบากกรรมรองรับมีภพภูมิรองรับไปตามการกระทำของตัวที่ขาดสติปัญญาความไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตและชีวิตก็จะตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณะก็ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกข์ทรมานตลอดไม่เป็นตัวของตัวเองเลยตลอดเวลาเลยแล้วก็ยังตกอยู่ใต้กฎอื่นๆอีกมากมายกายกองซึ่งเราจำยอมจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เหล่านั้นโดยไม่รู้สาเหตุและต้นเหตุเราเป็นเพราะอะไรทำไมเราจึงต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เช่นนี้ความไม่รู้นี่แหละจึงทำให้เกิดการแสวงหาและทั้งมีผู้รู้บังเกิดขึ้นและอนุภาพเป็นการสั่งสมความบริสุทธิ์ความดีงามที่เรียกว่าบารมีสิบทัศ30ทัศเป็นต้นจนกระทั่งในระดับที่ผู้ที่ก็ทำให้เราตกอยู่ในกรอบวิชานี้การไม่อยู่เมื่อการไม่อยู่เขาก็หลุดพ้นได้จากความทุกข์ทรมานเพราะนั้นสัมมาอรหังนี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนักดังนั้นเมื่อเรากำหนดบริกรรมอนิมิตตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสก็ต้องประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งอยากอยู่นิ่งเฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปแล้วก็ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งอย่างนั้นแหละแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมสำหรับลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความดีให้ถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้ตั้งใจประคับประคองกันให้ดีฝึกหยุดฝึกนิ่งกันให้ดีให้ถูกต้องตามหลักวิชาอย่างสบายๆให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ